สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลยกเดียวรู้เรื่องดราม่าล่าสุดเบิร์ดแพ้แตกโยทินทำแฟนมวยกัมพูชาเดือดในโซเชียลก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพลักยก24ดราม่าล่าสุดของวงการกำปั้นไทยกัมพูชาเกิดขึ้นในศึกมวยไทยโลก WBC มวยไทยที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคู่นี้เบิร์ดสงครามกุนแคมร์ชื่อดังของกัมพูชาแพ้ต่อนักมวยไทยโยทิน FA Groupโดยกรรมการยุติการชกตั้งแต่ยกแรกเนื่องจากเบิร์ดมีรอยแตกบริเวณคิ้วซ้ายอย่างน่ากลัวอยู่ในสภาพที่ไม่สมควรจะชกต่อแต่อย่างไรก็ดีเหมือนว่าแฟนมวยชาวเขมรไม่ค่อยพอใจนักกับคำตัดสินนี้ต่างพากันเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเนื่องจากมองว่าเบิร์ดเจ้าของเหรียญทองซีเกมสองสมัยสามารถสู้ต่อได้และการชกเพิ่งจะเริ่มขึ้นแค่ยกแรกเท่านั้นกระแสเดือดแจกแฟนมวยกัมพูชาพากันบุกคอมเมนต์ในเพจ WBC มวยไทยไม่ยอมรับผลการตัดสินโดยคำไม่สุภาพและโจมตีว่ากรรมการลำเอียงเข้าข้างนักชกไทยเกินไปเช่นยุติการชกตั้งแต่ยกแรก WBC กลัวเบิร์ดสงครามจะชนะแหละไม่ยุติธรรมเลยข้องใจจังภายใน 3-6 เดือนข้างหน้าขอรีแมตช์หน่อยนะโดยอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าให้จบยกแรกก่อนก็ได้กลัวมวยไทยแพ้สินนะอย่าได้เข้าร่วมชกในรายการนี้อีกมีการคอร์รัปชันอะไรไหมเนี่ยอย่างไรก็ดีก็มีแฟนมวยทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาบางส่วนเห็นต่างและมองว่าบาดแผลของเบิร์ดนั้นค่อนข้างอันตรายการยุติการชกคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วโดยคอมเมนต์บางส่วนมีข้อความว่าสุขภาพและความปลอดภัยของนักมวยต้องมาก่อนบางอย่างมันมาแก้ไขอะไรทีหลังไม่ได้นะอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าแฟนมวยเป็นใครทำไมถึงกล้าแย้งความเห็นของคนในแพทย์สนามหลังการชกเบิร์ดสงครามได้ออกมาขอโทษแฟนมวยชาวกัมพูชาแต่ก็ยังไม่วายเสียดสีฝ่ายจัดการแข่งขันแปลเป็นภาษาไทยทำนองว่ารายการนี้มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไหมเนาะซึ่งทำให้ประเด็นดราม่ายิ่งลุกลามขึ้นไปอีกจนถึงณตอนนี้